ผมได้ทำเรื่องราวการปรับคณะรัฐมนตรีมาเก็บรายละเอียดให้ท่านฟังสักนิดหนึ่งนะครับผมไม่ได้มองการปรับคณะรัฐมนตรีอย่างที่สื่อเมืองไทยมองวันนี้ผมกำลังมองการปรับคณะรัฐมนตรีในกระบวนการที่กำลังจะเปิดโปงเหตุการณ์ประเทศไทยเอากันง่ายๆจากวันพฤหัสที่ผ่านมาพอได้รายชื่อแล้วซึ่งยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ทำไมนายประยุทธ์ก็บอกว่าอย่างน้อยก็เสร็จก่อนเดือนสิงหานี่คือหลักฐานที่นายประยุทธ์พูดทำให้เราวิเคราะห์การเมืองได้ว่า 1. นายหลวงทรงอยู่ต่างประเทศแล้วไม่ใช่เสด็จกลับมาไปมาเรื่อยท่านจะเสด็จประทับอยู่ที่ต่างประเทศจะเป็นเยอรมันหรือสวิตอันนี้ผมไม่ทราบแต่แน่นอนอยู่ต่างประเทศแล้วแนวโน้มน่าจะกลับมาในวันที่28กรกฎาคมอันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของท่านแต่ไม่แน่ไม่มีใครรู้หมายกำหนดการดังนั้นนายประยุทธ์จึงต้องบอกเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้เราอ่านคำพูดของประยุทธ์ก็รู้ทันทีว่าทำไมต้องรอไปถึงก่อนสิ้นสิงหาก็เพราะว่านายประยุทธ์หวังว่าท่านจะเสด็จกลับมาอย่างน้อยเสด็จกลับมาในวันพระราชสมภพซึ่งนายประยุทธ์ก็คุมไม่ได้ว่าพระองค์ท่านจะมีหมายกำหนดการอย่างไรนายประยุทธ์ก็เลยเผื่อหรือเผื่อขาดบอกว่ายังไงก็เสร็จก่อนสิงหาเห็นเข้าใจแล้วใช่ไหมครับนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองแม้ว่าพระองค์จะมีหมายกำหนดการอย่างไรเราไม่อาจจะทราบได้อาจจะไม่ได้เสด็จกลับมาก็ได้แต่ถ้าอย่างนั้นเราจะเห็นปรากฏการณ์ใหม่ในประเทศไทยที่ยาวนานไม่เคยมีมาเลยนั่นก็คือการถวายสัตว์ไม่ได้ต่อหน้าพระพักตร์ของในหลวงซะแล้วจะเป็นการถวายสัตว์ต่อหน้าบุคคลอื่นครับแปลกดีไหมครับถ้าท่านบอกเอ๊ะทำไมเป็นไปได้ล่ะสุนัยปรากฏว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากที่มีประชามติแล้วที่นายประยุทธ์บอกว่านายหลวงสั่งให้แก้รัฐธรรมนูญปรากฏว่าในหมวดพระมหากษัตริย์มีการแก้ไขมาตราที่24เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้แล้วครับมาตรา24ท่านดูนะครับนี่คือมาตรา24ครับผมอยากท่านฟังนะครับมาตรา24การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทำต่อพระราชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้วหรือต่อผู้แทนพระองค์ก็ได้ในระหว่างวรรค2ในวางที่ยังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตามวรรคหนึ่งจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ซึ่งต้องถวายสัตย์ปฏิญาณปฏิบัติหน้าที่ไปพางก่อนก็ได้แสดงว่าเขาเผื่อหรือเผื่อขาดไปแล้วว่าพระองค์ท่านจะประทับอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลายาวนานอาจจะไม่มาก็ทำงานไปก่อนแล้วถ้ายังไม่มาอีกก็จะตั้งบุคคลตามมาตรา24วรรคแรกแน่นอนครับยังไม่มีพระราชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะยังไม่มีพระองค์เจ้าทีปังกรหรือแม้กระทั่งพระองค์พาก็ยังไม่ได้ถูกสถาปนาเป็นราชทายาทดังนั้นมีแนวโน้มอาจจะขึ้นได้คือต่อผู้แทนพระองค์ก็ได้แล้วแต่พระองค์จะทรงโปรดให้ใครมาเป็นผู้แทนพระองค์นายบินบรรลือฤทธิ์เคยได้รับโปรดเกล้าให้เป็นผู้แทนพระองค์แล้วนะครับ
คนเก็บศพเนี่ยในการทำงานบางอย่างเคยมีแล้วดังนั้นอันนี้เป็นพระราชอำนาจตามพระราชอัธยาศัยจะตั้งใครก็ได้ให้เป็นผู้แทนพระองค์แต่แน่นอนก็อาจจะมีเหตุมีผลมากที่สุดก็คือตั้งประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์นี่เหมาะสมทำได้ดังนั้นเราอาจจะได้เห็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับที่จะมีการถวายสัตว์ต่อบุคคลอื่นที่เป็นผู้แทนพระองค์นี่คือระบบปกครองไทยที่ในรัชกาลใหม่หรือในแผ่นดินใหม่นี่ยังไม่พูดถึงการนำเอกสารขึ้นทูลเกล้าตามพระราชประเพณีนายกรัฐมนตรีจะต้องเข้าเฝ้าแล้วนำสารกราบบังคมทูลให้พระองค์ได้ใช้พระราชวินิจฉัยแล้วลงพระปรมาภิไธยถ้าตามประเพณีถ้าพระองค์ท่านยังอยู่ต่างประเทศนายประยุทธ์ต้องเดินทางไปต่างประเทศครับจะไปเยอรมันหรือไปที่ไหนผมก็ไม่ทราบนี่นะครับแต่ถ้านายประยุทธ์ไม่ไปก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่อีกเหมือนกันที่เรื่องสำคัญของประเทศชาตินายกไม่ต้องทำเองนี่ยังไม่พูดถึงการถวายสัตว์ว่าไม่ว่าจะถวายสัตว์ต่อหน้าพระพักของรัชกาลที่10หรือจะถวายสัตว์ต่อหน้าบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากพระองค์ตกลงจะใช้คำถวายสัตว์ที่ตรงตามรัฐธรรมนูญไหมถ้าตรงตามรัฐธรรมนูญก็แสดงว่าไอ้รัฐบาลประยุทธ์ก่อนนี้ผิดกฎหมายแต่ถ้าถวายสัตว์แบบเก่าแบบคราวที่แล้วก็แสดงว่ายังฝืนการกระทำผิดกฎหมายฝืนอยู่นั่นแหละครับแน่นอนพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์ก็จะต้องนำเรื่องนี้ขึ้นฟ้องศาลอีกแล้วศาลวันนี้แม้จะเป็นศาลรัฐธรรมนูญแต่ก็ได้รับการเลือกตั้งหรือเชื่อมโยงกับศาลฎีกาศาลยุติธรรมซึ่งจะมีประธานศาลฎีกาคนใหม่ที่จะแต่งตั้งวันที่24นี้ที่มีประวัติมัวหมองร่วมการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเป็นกบฏแผ่นดินในข้อหาเดียวกับที่นายสุเทพได้เจอคือร่วมกันปิดกรุงเทพมหานครเข้าไปร่วมชุมนุมกับกปปส.ให้ดูรูปนะครับบุคคลคนนี้นางเมธินีเนี่ยนะครับนางเมธินีชโลธรนี่คืออดีตกปปส.ครับดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็เชื่อมโยงกับศาลยุติธรรมความยุติธรรมมันถึงไม่มีแล้วประเทศไทยวันนี้ผมกล้าพูดและพูดตรงที่สุดนะครับธรรมดาผมก็พยายามไม่พูดตรงขนาดนี้แต่เมื่อหลักฐานมันออกมาใกล้เคียงถึงขนาดจะคลอดหัวโผล่แล้วว่าระบบศาลของไทยนี่เอาผู้พิพากษาที่ร่วมก่อจลาจลกับนายสุเทพไปเป็นประธานสันติการนี่ผมถือว่าหัวโผล่แล้วครับดังนั้นการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้จึงบ่งบอกให้เห็นปัญหาหลายอย่างนะครับปัญหาในส่วนที่เชื่อมโยงกับวังแต่ปัญหาอีกอันหนึ่งที่บอกให้เราเห็นความเป็นจริงก็คือระบบเช่นนี้มันหลอกลวงประชาชนสัญญาอะไรไม่ได้สักอย่างจำได้ไหมครับวันที่มันไปเลือกตั้งไอ้นายอุตมะหัวหน้าพรรคมันไปสัญญากับท่านจะทำอะไรบ้างค่าแรงจะให้400บาทถึง425บาทต่อวันประกาศค่าแรงงานขั้นต่ำใหม่ก็ไม่ได้ประกาศก็เป็นมาปีแล้วก็ทำไม่ได้ตัวมันเองยังอยู่ไม่รอดแล้วจบคนจบอาชีวะจะได้เงินเดือน 18,000 บาทคนจบปริญญาตรีจะได้เงินเดือน 20,000 บาทนอกจากวันนี้ไม่ได้แล้วตกงานหมดครับนี่คือการบริหารของนายประยุทธ์แล้วท่านเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าเพราะมีโควิดโ
พราะมีโรคระบาดจึงเกิดเหตุนี้มันเจ๊งมาก่อนแล้วแล้ววันนี้มันแข่งแย่งอำนาจกันอีกในพรรคดังนั้นการปรับคณะรัฐมนตรียังไม่ต้องไปสนใจอะไรมันแล้วครับเอาเฉพาะนโยบายที่คุณสัญญากับประชาชนคุณก็ทำไม่ได้แล้วแล้วนายประยุทธ์ไม่ได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อนโยบายเหล่านี้เลยนี่คือนโยบายที่นายอุตมะและนายประยุทธ์ร่วมกันถ้าจะบอกว่านายประยุทธ์ไม่ได้เกี่ยวกับพรรคแล้วมึงไปขึ้นหาเสียงกับเขาทำไมล่ะไปขึ้นเวทีพรรคเขาทำไมไอ้วันนี้นายประยุทธ์ก็ทำตัวเป็นนกมีหูหนูมีปีกวันนี้วันหนึ่งกูจะเป็นนกก็บอกกูมีปีกพวกข้างข่าววันหนึ่งกูจะเป็นหนูกูบอกกูมีหูเพราะนกไม่มีหูดังนั้นวันนี้สิ่งที่นายประยุทธ์ใช้อำนาจอยู่นั้นไม่ได้ใช้อำนาจเพื่อประชาชนเลยนี่คือสัญญาประชาคมที่คุณรับรองไว้ว่าข้าวราคาเท่าไหร่เงินเดือนคนจบปริญญาตรีเท่าไหร่ถ้าตั้งครรภ์จะได้ 3,000 ต่อเดือนก็ไม่ได้คลอดบุตรจะได้หมื่นนึงก็ไม่ได้เบี้ยยังชีพจะให้เป็นประจำทุกเดือนเดือนละพันก็ไม่ได้สัญญาทั้งหมดข้าวหอมมะลิ 18,000 ก็ไม่ได้ข้าวเจ้า 12,000 ก็ไม่ได้อ้อยตันละ 1,000 ก็ไม่ได้ยางพารา65บาทก็ไม่ได้ยางพาราก็ไม่ได้นะครับเหลือ45บาทน้ำมันปาล์มกิโลละ5บาทก็ไม่ได้เหลือ3บาทมันสำหรับหลัง3บาทก็ไม่ได้หมดดังนั้นไอ้สสรัฐบาลเนี่ยที่เข้าไปอยู่ในนั้นจะพบหน้าประชาชนอย่างไรจะไปปิ้นป้อนอะไรอีกวันนี้หัวหน้าพรรคมึงยังเอาตัวไม่รอดไอ้ยุทธก็ไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้สนใจจะอยู่แต่ในอำนาจไปวันๆมันก็เหมาะแล้วครับที่จะต้องถูกขับไล่ท่านมาดูนี่สิครับวันนี้นายประยุทธ์ที่ลูกน้องที่แวดล้อมเป็นไส้ศึกหมดแล้วครับขยับไปไหนเราก็รู้ข่าวรูปที่ไม่ควรจะเก็บได้ก็เก็บได้นายประยุทธ์บินจากกรุงเทพไประยองปรากฏว่าอกสั่นขวัญหายนายประยุทธ์เป็นคนเชื่อไสยศาสตร์พอขึ้นเครื่องบินปั๊บต้องกราบพระก่อนแล้วกลัวเครื่องบินตกคุณสุนัยรู้ได้ยังไงนี่ครับภาพอย่างนี้เนี่ยผมถามหน่อยเถอะว่าทำไมถึงหลุดออกมาได้ครับนายประยุทธ์นั่งอยู่ในฮอเห็นไหมครับฮอกำลังจะขึ้นกราบพระเลยกลัวแล้วเนี่ยเห็นไหมภาพอย่างนี้มีคนเจ้าหน้าที่ของมันแอบถ่ายตลอดเวลาและมีการส่งออกมาท่านเห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่นายประยุทธ์ที่ว่ามีอำนาจอยู่ขณะนี้นั้นเป็นช่วงที่เน่าเฟะที่สุดแล้วแม้แต่เจ้าหน้าที่ของมันเองก็เป็นไส้ศึกเก็บภาพต่างๆออกมาสู่ผู้สื่อข่าวแล้วภาพนี้ไม่เชื่อว่าอายุธมันต้องการปล่อยภาพแล้วครับมันถูกลักถ่ายแล้ววันนี้การปรับครม.ผมยังไม่ได้ให้ความสนใจว่าใครจะมาเป็นแต่ผมเอาความเน่าเฟะมาให้ท่านดูก่อนที่ผมไม่สนใจเพราะว่า 1. ปรับยังไงมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ 2. ปรับยังไงก็จะแตกกันอีกรอบหนึ่งนี่ประกันกินกาแฟกันได้เลยครับเพราะว่าวันนี้นายประยุทธ์ก็จะช่วงชิงอ้างเอาโควต้ากลางเป็นของตัวเองก็กลุ่มสสอาชีพกลุ่มสามมิตรเขาลงทุนขับไล่กลุ่มสิมานออกไปปรากฏว่าจะให้เขาได้ตำแหน่งเดียวเท่านั้นเองอาจจะเป็นตำแหน่งเล็กๆไอ้ตำแหน่งสำคัญคือกระทรวงพลังงานก็จะให้คนของมันตำแหน่งรัฐมนตรีการคลังก็จะให้คนของมันนายสันติก็ไม่ได้ปรากฏว่าวันนี้ความแตกแยกสภาพเช่นนี้คนที่รู้การเมืองเขารู้ปัญหาหมดแล้ว
คนใครก็รู้ว่าใครก็อยากเป็นรัฐมนตรีโดยพื้นฐานเพราะอย่างน้อยที่สุดฉันก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติยศของวงตระกูลเพราะมีในหลวงลงพระมหาภิไธยแต่วันนี้เป็นรัฐมนตรีแล้วจะไปถวายสัตว์ต่อหน้าใครก็ยังไม่รู้เสร็จแล้วเป็นแล้วจะอยู่ได้กี่วันก็ไม่รู้อาจจะพังกลางลานเลยก็ได้หนังสือพิมพ์วันนี้เขาก็เกาะติดผมไม่เอารายละเอียดว่าใครจะมาเป็นแต่เอาหัวใจสำคัญให้ท่านดูก่อนประยุทธ์รับติดต่อนายประสานไตรรัตน์วรกุลรูปประธรรมที่เห็นชัดที่สุดครับนายประสานเป็นอดีตผู้ว่าการแบงค์ชาติเป็นผู้ทำโครงการรับใช้ไก่เบื้องยุคลบาทหลายโครงการนั่งอยู่ในการบริหารบอร์ดสูงสุดของปูนซีเมนต์ไทยที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้นใหญ่เป็นคนที่เมคตัวที่อำนาจพิเศษจะเมคตัวให้มานั่งเป็นรองนายกแล้วมาแทนนายสมคิดดูแลกระทรวงการคลังวันนี้ไทยรัฐบอกเลยครับนายประสานปฏิเสธนายประยุทธ์รับรู้พูดเองครับท่านเห็นหรือยังครับว่าอาการมันล่อแร่ขนาดไหนไอ้คณะรัฐมนตรีนี้ไอ้รัฐบาลชุดนี้เขาเห็นแล้วว่าเข้ามาก็ตายจำเป็นต้องฝืนต่ออำนาจพิเศษที่จะให้ตนมาด้วยข้อหาอะไรครับศาลบอกว่าครอบครัวไม่อนุญาตให้มาผมก็แปลกใจนายประสานนี่รุ่นเดียวกับผมครับใกล้ๆกันน่ะเป็นกรรมการสโมสรนิสิตจุฬาด้วยกันน่ะในปี2514 15 16นั่นแหละเราเป็นกรรมการสโมสรด้วยกันอายุก็ไล่ๆกันเนี่ยนะครับมีลูกแล้วมีเมียแล้วเลี้ยงลูกจนโตเมียก็มีทรัพย์สินหลักฐานแน่นอนครับเป็นคนหาเงินหาทองปรากฏบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับอายุเกือบ70ปียังต้องไปขออนุญาตกับใครครับนี่เป็นเหตุผลการปฏิเสธที่ส่อให้เห็นชัดเจนว่ากูไม่เอากับมึงแล้วอายุเอ้ยอยู่ในครม.คุณก็มีแต่พังกับพังประยุทธ์รับพลาดที่จะได้ประสานส่วนนายทศพรซึ่งเป็นข้าราชการก็ปัดไม่ร่วมด้วยครับนะฮะนี่ไทยรัฐผมให้ท่านดูพาดหัวข่าวทุกฉบับขณะนี้แต่ไม่ได้เอามาทุกฉบับให้ท่านพาดให้ดูแต่ให้เห็นท่านหลักๆว่าทิศทางความเสื่อมสุดของรัฐบาลนายประยุทธ์นี่ขนาดไหนเดลินีวันเดียวกันบอกชิงเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานเดือดไพลินผงาดพปชรร้าวศึกรอบใหม่ไหมครับศึกรอบแรกขับไป4กุมารแล้วรอบใหม่จะมาอีกนายไพลินคนนี้ก็ทำงานอยู่ในสำนักงานที่ทรัพย์สินเป็นเจ้าของทรัพย์สินเหล่านั้นวันที่รัฐประหาร10ทั้งแรกนายพลินก็ถูกส่งตัวเข้ามาอยู่ในรัฐบาลของนายประยุทธ์คณะรัฐประหารเห็นไหมครับวันนี้หัวใจการชิงอยู่ที่กระทรวงพลังงานแหมแล้วออกมาบอกไม่มีเราไม่ได้เรียกร้องอะไรกลุ่มสสกลุ่มสามมิตรไม่เรียกร้องอะไรแล้วแต่นายกพลเอกประวิตรก็บอกไม่มีก็แล้วแต่เขาถามไม่รู้แล้วแต่นายกคนเดียวแต่ว่านายกเรียกต้องเชิญพี่ใหญ่ไปนั่งปรึกษารายชื่อครม.ที่ทำเนียบครับดังนั้นจึงไม่แปลกที่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจบอกว่าประวิตรดอดพบส่งโผพรรคพลังประชารัฐไม่ปฏิเสธนั่งมหาดไทยประยุทธ์ลั่นทีมเศรษฐกิจปรากฏนี่ครับในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจถามว่าแล้วแต่นายกน่ะไม่เป็นหรอกเขาถามว่าเป็นหมัดไทยไหมไม่เอาแต่หนังสือพิมพ์เขารู้ว่าไม่ปฏิเสธนายประยุทธ์ก็พูดทำนองว่าไม่มีการสลับสับเปลี่ยนกับ
นายรัฐมนตรีมหาดไทยในป๊อก3ปโทรราชดูกันแล้วกันครับแตกรอบใหม่จะอยู่ที่กระทรวงพลังงานและอยู่ที่มหาดไทยข่าวมาแล้วว่าสสทั้งหมดจะดันพลเอกประวิตรไปนั่งมหาดไทยแม้นายประยุทธ์จะปฏิเสธอะไรก็ลองดูกันแล้วกันครับถ้าไม่เป็นไปตามนี้ก็เจ็บกันละนะครับหนังสือพิมพ์ข่าวสดประยุทธ์ยันชัดไม่แตะโควต้าพรรคร่วมข่าวยังสับสนนะครับเผยปรับครม.ไม่ถึง 50% 3 ป.ยังนั่งตำแหน่งเดิมเพื่อไทยเย้ยกรรมการปฏิรูปคือสุเหย่าชาวนกหวีดอ้าวนี่คือข่าวสดดังนั้นข่าวยังสับสนกันหลายฉบับเขาไม่เชื่อนายประยุทธ์พูดเพราะเขารู้ว่าพลังของพลเอกประวิตรวันนี้ถูกดันจากเสียงข้างมากในพรรคพลังประชารัฐในฐานะหัวหน้าพรรคให้ไปอยู่มหาไทยเพื่อจะได้ส่งผลต่อการโยกย้ายผู้ว่าโยกย้ายในอำเภอที่เป็นเส้นสายของสสในแต่ละพื้นที่ถามว่าพลเอกนายอนุพงศ์ไม่ทำหรือทำครับแต่ว่ามันไม่ถนัดเท่ากับพลเอกประวิตรที่สื่อสารกับสสได้โดยตรงนะครับดังนั้นกรุงเทพธุรกิจจึงเชื่อว่าจะไปนั่งอยู่ที่มหาดไทยนะครับตามข่าวภายในผมก็ได้รับมาอย่างนั้นและโดยเหตุพฤติเหตุแวดล้อมก็แน่นอนครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ได้เห็นไทยโพสต์ในขณะที่นายประยุทธ์หมดสภาพเสื่อมศรัทธาหมดแล้วไทยโพสต์นี่ยังเชียร์เห็นไหมฮะอันนี้ลึกๆเนี่ยไทยโพสต์เนี่ยมันรับผลไปนำเลี้ยงจากรัฐบาลโดยตรงพาดหัวให้เห็นว่าโอ้โหประยุทธ์นี่มีอำนาจมากเหลือเกินบิ๊กตู่ทุบโต๊ะจิ้มรัฐมนตรีเองถ้าจิ้มเองทำไมประสานไม่ได้อะซึ่งก็ตรงกับข่าวที่ผมรายงานท่านมาเป็นระยะว่าที่มันปฏิรูปไอ้ที่มันปรับครม.ล่าช้าทุกวันนี้เนี่ยข่าวเริ่มปรับตั้งแต่มีนาคอกแขกคอกแขกจนกระทั่งถึงกลางเดือนมิถุนาชัดเจนแล้วว่าสิกุมารลาออกแน่ปัญหาที่ผมบอกไว้ก็คือชุดครม.เศรษฐกิจไม่มีใครเข้ามาประยุทธ์ก็เลยไม่กล้าถีบสิกุมารออกไหนจะถีบสิกุมารออกก็จะเกิดปัญหาจะต้องมาทะเลาะเป็นหอข้างแค่กันอีกชุดใหม่ก็ไม่มาก็ดึงเอาไว้นี่คือระบบปกครองไทยที่คนบริหารไม่มีอำนาจแต่คนมีอำนาจไม่บริหารแล้ววันที่ใกล้จะล่มจมคนก็ไม่กล้าเสี่ยงเข้ามาตายในนี้คนอย่างคุณประสานฉลาดมากพอที่จะไม่กระสันเข้ามาตายในภาวะการอย่างนี้เขาผ่านเหตุการณ์14ตุลาเรารู้จักกันและเรารู้ว่าที่ผ่านมานั้นเขารู้ว่าทิศทางการเมืองแต่ละรัฐบาลเนี่ยมันเป็นอย่างไรมองออกดังนั้นวันนี้สถานการณ์โควิดมันไม่ไหวแล้วจริงๆครับนายวีระไทยก็ถูกภาพฐานปฏิเสธอีกเหมือนกันวีระไทยผู้ว่าการแบงค์ชาติคนล่าสุดที่ขอออกจากแบงค์ชาติก็อ้างเรื่องครอบครัวไม่อนุญาตเหมือนกันอายุจนขนาดนี้สำนวนไทยเรียกว่าหมาเลียตูดไม่ถึงแล้วยังต้องขออนุญาตจากใครอีกครับสำนักข่าวไทยก็ลงนะว่านายวีระไทยปฏิเสธนายวีระไทยสันติประภพยืนยันไม่เข้าร่วมทีมเศรษฐกิจแจ้งนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับแล้ววันนี้ถ้าท่านเห็นข่าวนี้แล้วท่านก็จะรู้เองว่ามันจะเข้าร่วมได้ยังไงครับสถานการณ์ขณะนี้แถลงการของแบงค์ชาติบอกเองนะครับว่าโอกาสที่ประเทศไทยจะฟื้นเป็นปกติก่อนที่จะเกิดโรคระบาดไม่ใช่ดีนะครับก่อนเกิดโรคระบาดนั้นเศรษฐกิจก็แย่แล้วนะครับ
แต่วันนี้ถ้าจะกลับไปสู่จุดที่แย่ที่สุดก่อนโรคระบาดนี้ต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยถึงปี2565ครับนี่ขนาดประเมินอย่างเซฟที่สุดแล้วนะครับจากแบงค์ชาตินะครับดังนั้นคนที่เป็นผู้ว่าการแบงค์ชาติขณะนี้คนที่เป็นอดีตผู้ว่าการแบงค์ชาติเขายิ่งมองทะลุว่า65ก็ยังไม่ฟื้นยิ่งมีนายประยุทธ์อย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้สถานการณ์โลกวิกฤตจากโรคระบาดนี้เป็นทั้งโลกเศรษฐกิจอเมริกาก็ทรุดเศรษฐกิจยุโรปก็ทรุดแต่ว่าช้างผอมน่ะดีกว่าหมาอ้วนยังไงหมาก็ยังไม่อ้วนเพราะช้างมันยังผอมอยู่เลยครับดังนั้นวันนี้ความขัดแย้งสถานการณ์โลกสงครามเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอเมริกาก็ขยายตัวไปอีกดูแล้วเซฟตัวเองดีกว่านั่งอยู่ปูนซีเมนต์ไทยคุณประสานนั่งอยู่ปูนซีเมนต์ไทยได้เดือนหนึ่ง 500,000 บาทประชุมเดือนละครั้งสบายกว่ากันเยอะเลยวันนี้หนังสือพิมพ์ก็ลงนะครับแบงค์ชาติเผยเศรษฐกิจไทยนี่รายละเอียดครับเศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะปกติเหมือนก่อนโควิดก็ต้องไปปี2565นี่สำนักข่าวหนึ่งนะครับอีกสักหนึ่งลงข่าวตรงกัน Voice TV ลงรายละเอียดว่าคนที่แทงนี้ชื่อนายดอนนครทัพไม่ใช่นายดอนประมาทวินัยนะครับนายดอนประมาทวินัยนี่แนวโน้มหลุดจากกระทรวงต่างประเทศตามที่คลิปผมเคยบอกไปแล้วเดี๋ยววันที่จัดครม.ใหม่ผมจะเอาคลิปของผมมาอธิบายให้ท่านดูคลิปเก่าๆว่าใครที่เป็นแฟนรายการของสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับนี้ท่านจะรู้อนาคตล่วงหน้าเพราะเราใช้ทฤษฎีวิทยาศาสตร์การเมืองมองปัญหาวิเคราะห์สถานการณ์นายดอนนครทัพในฐานะนักที่ประชุมนักวิเคราะห์ของธนาคารแห่งประเทศไทยครั้งที่2ทับ2563ที่ประชุมที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนายดอนนครทัพผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศในกรณีพื้นฐานนะครับน่าจะปรับตัวกลับสู่ระดับก่อนวิกฤตก่อนที่เกิดวิกฤตโรคระบาดในช่วงครึ่งหลังของปี2565ปลายปี65ครับนี่ขนาดประเมินอย่างเซฟที่สุดนะยังอีก2ปีเกือบ3ปีความเป็นจริงอาจจะไม่มีอนาคตเลยก็ได้แต่ถ้าจะพูดแบบไม่มีอนาคตเลยนี่แบงค์ชาติเขาคงพูดอันนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะผิดวิสัยของเขาไปมันจะแรงเกินไปดังนั้นเหตุการณ์วันนี้ก็เห็นชัดว่าสถานการณ์ประจำข่าวประจำรายการวันนี้เห็นชัดเจนว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่บ้านเมืองนี้จะมีทางรอดคือต้องขับไล่นายยุทธออกให้เร็วที่สุดถ้าใครจะบอกว่ายิ่งขับไล่ยิ่งเสียหายมันไม่มีอะไรเสียหายดีมากไปกว่านี้แล้วมันสุดเต็มที่แล้วที่เขาเรียกว่าเป็นตัวถ้าเป็นตัวภาษาอังกฤษก็ตกลงมาถึงจุดล่างแล้วเป็นตัว L ลากไปไม่ได้ขึ้นสักทีถ้าเป็นตัว V ยังขึ้นเร็วไอ้นี่มันต้องเป็นตัว L ครับแล้วลากไปเรื่อยๆยังไม่รู้เมื่อไหร่ดังนั้นนี่คือรายการคุยกันวันเสาร์ค่ำที่นำสถานการณ์ทั้งหมดมาอธิบายให้ท่านดูก็ขอจบล่ำลาท่านตอนนี้นะครับสวัสดีครับมาพบกันใหม่วันจันทร์นะครับ